เมมตายแล้วเมมซาบีเอ็มเข้าอันไหนได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านเร็วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่วันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสุวรรณภูมินะครับวันนี้เราจะมาแข่งว่ายน้ำนะครับเพื่อชิงแชมป์สระสั้นวันนี้เรามาแข่งชิงแชมป์สระสั้นนะนี่แต่ว่าวันนี้คนน้อยนะแข่งทั้งหมด4วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันแรกวันที่19เดือนกันยาพี่เบมมีลง3รายการ4วันนี้3รายการเนี่ย3แล้วก็พรุ่งนี้1รายการมีทั้งหมด4รายการวันแรกพี่เบมมาลง450แล้วก็กบ100แล้วก็ IM 200นะครับอย่าให้พี่เบมไปวอร์มก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะเตรียมลง450นะครับแล้ววันนี้คนมันน้อยนะครับรายการก็คือรายการน่ะปกติแต่ว่าคนน่ะปริมาณคนที่มาแข่งอ่ะน้อยทีเนี้ยเขาจะให้คะรุ่นอายุหมดเลยก็คือบางท่าพี่เบมเจอพี่ทีมชาติด้วยนะมีเจอพี่วายนวพัฒน์พี่ไว้ธนนชัยพี่วายนี้ทีมชาติผีเสื้อนะแล้วก็พี่ไว้ธนนชัยทีมชาติกบนะครับพี่2คนนี้นี่น่าจะต้องภูมิใจมากเลยนะที่ได้มีโอกาสกับมาแข่งกับ BM อ่ะใช่ป่ะโอเคเราทำให้เต็มที่ของเราก็พอครับเดี๋ยวเราไปวอร์มแล้วก็เตรียมตัวไปลงทะเบียน450นะครับเพราะว่าของพี่เบมอ่ะแข่งปุ๊บลงต่อเลยนะ450แล้วต่อกบ100แล้วต่อ IM 200เลยรายการติดกันมากเลยครับคนน้อยไม่มีเวลาพักโอเคไปเลยครับผมฟรีสไตล์50เมตรลูก8นะเต็มที่นะ BM เทรดโมาลงต่อแล้วนะครบ100นะยังไม่ได้พักเลยตะกี้ลง450เต็มที่เต็มที่เริ่มลงแล้วครับครบ100เมตรลู่7
ี่ตะกี้พี่เบียมเพิ่งไหว้ครบ100เสร็จนะไปต่อแล้วครับไอเดียของร้อย3รายการเต็มตัวกลับบ้านแต่ว่าจริงๆอันนี้คือรอบคัดเลือกนะไม่รู้ว่า BM เข้าอันไหนได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านเร็วเลยเพราะว่าคนน้อยนะคนน้อยมากครับลงเราลงตะกี้แข่งปุ๊บก็ขึ้นต่อเลยนะรายงานตัวต่อเลยไปให้เขาจำเต็มที่ก็พอครับนี่ BM มาเตรียมรอครับ IM 200นะตู้7นะครั้งนี้ได้มีโอกาสแข่งกับนี่นะครับพี่วายนวพัฒน์วงเจริญนะนี่พี่วายมีโอกาสได้แข่งกับพี่เบมนะใช่ไหมโอกาสยากมากนะที่พี่วายจะได้มาแข่งกับเนี่ยพี่เบมของเราพี่วายนี่น่าจะต้องภูมิใจเทพโซฟอร์ตพี่เบมมาวอร์มกบแล้วนะได้เข้าชิง2ท่านะครับกบ100กับ IM 200นะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเรายังเหลือนักกีฬาชุดเล็กนะคะกลุ่ม4ชาย10ถึง11ปีค่ะแข่งขันกันคึกคักหน่อยนะคะ8ลู่เต็มค่ะThank you.
ูที่1อิทธิพัทรลูกที่2พิชยุทธลูกที่3ธีรพัทรลูกที่4รัชนกรลูกที่5ไฟซอลค่ะลูกที่6พิชยะลูกที่7ปรัชญาพันธ์และลูกที่8ยศกรเด็กรุ่นใหม่ว่ายดูแข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนเลยค่ะรัชนกรนำห่างนะคะเปิดที่ 36.75 วินาทีตามมาด้วยธีรพันธ์และไฟซองสุดท้ายเข้าสู่5เมตรสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 5นะเวลาที่เคยได้เดี๋ยวเราจะไปดูนักกีฬาในรุ่นเล็กสุดนะคะกลุ่ม4ชาย10ถึง11ปีค่ะเตรียมมาลงแล้วนะเดี่ยว IM 200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศรุ่น7ลูกที่1รัชนกรลูกที่2พิชยุทธลูกที่3ธีรพัทรลูกที่4พิชยะลูกที่5ศินวิทย์ลูกที่6จุฑาวัฒน์ลูกที่7อิทธิพัทรและลูกที่8ไฟซอลค่ะขวามือของจอนะคะก็จะเป็นลูกที่1ค่ะลูกด้านบนก็จะเป็นลูกที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงท่ากบกันค่ะช่วงแรกนะกบในท่าเดี่ยวผสมเนี่ยใครถนัดกบก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะคะเป็นช่วงที่หลายคนไล่ขึ้นมาแล้วก็บางคนก็ตกลงไปได้นะคะในท่ากบเบมสายแล้วเบมเตะขาแรงนะคะทุกคนตอนนี้เร่งกันหมดเลยนะคะขายังลากอยู่ปุ๊บเลยอีกนิดนึงปุ๊บขาลากปุ๊บอัดเข่าเบมแล้วอยู่ก็ไม่อยากให้โดนแซงคนที่ตามอยู่ก็พยายามที่จะไล่ขึ้นมาค่ะเด็กๆนะคะสู้สุดใจตอนนี้เอาไปเอาไป
4โอ้ยรถอยู่รถมารถมาเวลารถรถเงียบ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 เวลารถเงียบนี่เป็นเช้าวันที่2นะครับพี่เบมมาลงรายการกบ50นะวันนี้ลงรายการเดียวครับรายการสุดท้ายของพี่เบมแล้วการแข่งครั้งนี้รอบคัดเลือกกบ50เบมมาลงแล้วครับกบ50รูป8นะรอบคัดเลือกนะครับน้องไม่ถึงนะตอนนี้ให้พี่เบมมาวอร์มอยู่แล้วครับกบเมื่อกี้พี่เบมมีโอกาสได้ผ่านเข้ารอบชิงนะกบ50รอชิงรอบบ่ายไม่แน่ใจว่ารอบชิงจะทำเวลาได้ดีขึ้นหรือเปล่านะพี่เบมเอาให้เต็มที่ครับตอนนี้วอร์มไปก่อนนะเวลาใหม่นะแต่ยังไม่ค่อยดีได้เวลาใหม่อยู่ครับโอเคเต็มที่แล้วเนาะนี่วันนี้เราจบแล้วนะจริงๆก็จบไปแล้วนะการแข่งขันของเราในครั้งนี้นะเพราะว่าของเรามีลง4รายการเนาะไปเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนก่อนนี่วันนี้พวกเราก็แข่งว่ายน้ำจบเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อกี้พี่เบมก็พักผ่อนเสร็จแล้ววันนี้เราลงรายการนี้เราลงทั้งหมด4รายการแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆน่ะต้องแข่งต่อกันอีก2วันนะแต่ว่าอีก2วันนี้เราไม่ได้ลงแล้วครับให้เพื่อนๆไปสู้กันต่อนะและที่พี่เบียร์มาแข่งครั้งนี้ก็เวลาลดลงอยู่นะแต่ยังไม่ดีพอแต่ถือว่าได้เวลาลดก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับไปพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราขอฝากน้องๆเพื่อนไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง BMM ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย